จะบอกได้เลยทำไมไม่ได้ดีจอยพี่น้องชาวเรือครับตอนนี้มาดูซิว่าเจ้าแม่ธรรมเนียม89กับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วก็ชิงกันเข้ารอบนะครับเที่ยวนี้นะครับรอบกลับสายน้ำเอาเลยครับพี่น้องชาวเรือก็ออกมาแล้วออกมาแล้วจ้าออกมาแล้วจ้าพี่น้องท่านจะเมืองจะตาดูเรือคู่นี้เขาโอ้โหใส่กันมาแบบกระตุ้นกระจายน้ำแตกเลยไม่มีใครยอมกันตอนนี้เธอฉันตอนนี้เหลือทั้งสองคนนั้นเธอฉันลีกีครับทุกคนก็ต้องถามว่าตอนนี้ใครจะดีกันอยู่ตัวกาวสาลึกเสริมมาสมัยไงต้องถามว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นไงจะหนีตลอดมาโอ้โหใส่กันมาทุกคนเอาสูงตัวที่สองมาแล้วตัวที่นี่เหลือมาเรื่อยๆล็อกบินเขียงไปทั้งหมดแล้วครับท่านผู้ชมเอาเจ้าแม่เจอเจ้าแม่เจอแม่ไหนจะไปเจ้าแม่ไหนจะอยู่กันไม่เหลือต้องสองกันไปด้วยหัวชนฝาหน้าชนกระแพงแล้วแพ้ไม่ได้เดี๋ยวประกาศทั้งพวกว่ายังไงทีวแรกจะมาทำเนียมเป็นฝ่ายชนะจะมาแต่เขียนเจ้าเป็นผู้รองแล้วมาดูเที่ยวนี้จะเขียนเจ้าจะยอมหรือไม่เพราะว่าทำเนียมนั้นหมาดีเลยเมื่อวานนี้ใส่กันมาแบบรบกวนเถิดสายน้ำแตกสายฟันเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยใส่กันมาหัวผีหัวท้ายเพียงท้ายยังหนีกันไม่ออกเสียงบอกกันไม่ได้ว่าใครจะไปก็จะอยู่ทำเนียมก็ไม่ยอมแต่เขียนเจ้าก็ไม่ยอมมึงไม่ยอมยอมยังไงลูกพายแบบเต็มใบใส่กันมาแบบเต็มๆเลยจ้าจะกระดุมประมาณ100แม่จะเอาถุงจะเจ็ดเตียงจะลงแต่เช็ดแก้วแบบนี้โคตรจะไม่โอ้โหเอาละที่จะไปลงใหม่มีการลดราคาขายยังไงจะไปโคตรจะไปลงขายยังไงดูใส่กันมาคุณยศสุดท้ายก็รั่วเอาเส้นชัยเอาละเว้ยเอ้ยมาละวะเอาละเว้ยเอ้ยมาละวะลูกเหล็กเด็กแดงวิ่งคนบุราหุ่นต่างร้องตะคนว่ายอดคนเข้ามาประกาศผลการแข่งขันนะครับระหว่างเรือเจ้าแม่ธรรมเนียม89กับเรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วนะครับเที่ยวนี้ส่งผลด้วยครับส่งผลด้วยระหว่างเจ้าแม่ธรรมเนียม89กับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วผลปรากฏว่ากำลังมาครับกำลังมาอยู่ผลนะครับดูผลก่อนเอาผลมาเลยครับประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับระหว่างเจ้าแม่ธรรมเนียม89กับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นเรือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วด้วยเวลา 1.20 วินาทีเอาละครับท่านผู้ชมต่อไปเรือท้องถิ่นไม่เกิน23ฝีพายเรือ